หนึ่งเทพก็เฉลิมพลหลุมชมแขนะชื่อเล่นชื่อว่าเหน่งอายุ27ค่ะเป็นคนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะส่วนเก่งกล้าปอเป็กโก้หรือว่าสอโชคกิจชัยคนเดียวกันนะคะวสันต์ศรีอาพรเป็นชื่อจริงส่วนติ๊บเนี่ยเป็นชื่อเล่นค่ะค่าตัว 50,000 บาทเกิดที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรผู้ฝ่าชุมพรแล้วครับเก่งกล้าเก่งกาจนะครับก็วันนี้มาต่อน้ำหนัก2ปอนด์นะครับได้ของ1เทพ116ต่อ118ปอนด์แปลว่าไม่ต่อความเก๋านะครับโอ้โหหลังแดงๆครับโดนอะไรครับน่าจะเป็นแข้งของ1เทพนะครับแข้งซ้ายครับเก่งกล้าโดนแทงเข่าซ้ายคืนมาครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับ1เทพกรรมการสำเริงเกาเกี้ยงครับผู้ชี้ขาดบนเวทีเก๋ากว่าครับแทงขวาจะประเดิมสีเสื้อใหม่ได้สวยหรูหรือเปล่าครับเก่งกล้าปอบเป๊กโก้ครับในความดูแลของคุณเป๊กโก้เตากูลนะครับอ้าวแม่โดนรุ่นน้องเททิ้งลงไปครับขึ้นมายิ้มเขินๆแล้วครับแข้งซ้ายเก่งกล้าอ้าวดักจะออกแล้วแทงเข่าซ้ายครับสับศอกขวาจับได้แทงเข่าขวาแทงเข่าขวาอีกทีนึง1เทพว่ายังไงครับ1เทพยังนิ่งอยู่นะครับอย่าเผลอละกันครับนักมวยคนนี้อาวุธคมครับอันตรายครับหมัดซ้ายเมื่อสักครู่นี้โดนนะครับมีน้ำกระจายออกมาเล็กน้อยครับมีคนถามเข้ามามวยโลกวันนี้ก็คงจะเป็นศรีสะเกษชนะค่ะวันนี้ชนะศรีสะเกษยก9ป่ะประมาณนั้นเขาแต่ว่าเขายอมแพ้เพราะว่าโดนเยอะโดนตั้งแต่ยกแรกแล้วใช่จะล็อกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วค่ะก็ยินดีด้วยนะครับกับศรีสะเกษ2ลูกวิสัยนักมวยแชมป์โลกแชมป์โลกคนเดียวเลยของไทยตอนนี้มีคนเดียวก็คิดว่าในอนาคตจะมีมากกว่านี้นะขึ้นมายกที่4ครับราคาอยู่ที่มุมน้ำเงินเป็นต่อ 5-3 ครับนี่เป็นสีเสื้อสากามิคนที่2นะคะคนแรกนี่ชนะเป็นแล้วก็คือลูกหมูต่อ3คนทนายต่อยอาชีแสนหนึ่งนะครับห้ามมีใครแพ้ห้ามมีใครเสมอครับอ่ะ1เทพต้องเร่งนะครับยกนี้ขึ้นมายก4นี่เป็นรองนะครับ1เทพเป็นรองอยู่ 5-3 ครับแข้งซ้ายครับสับศอกแทงเข่าขวาคืนเก่งกล้าแทงเข่าขวาครับตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแทงขวาไปจับได้ก็แทงเข่าขวาคืนมาอ้าวแทงขวาอีกทีนึงหนึ่งเทพไปซ้ายครับสองดอกเบิ้ลไปขวาดันเข้าเชือกตีเข่าขวาเอาหักล้มลงไปสั้นเลยครับเก่งกล้านี่แฝดน้องนะครับส่วนแฝดพี่เก่งกาที่ก็มีโปรแกรมเหมือนกันนะครับมีโปรแกรมในศึกเพชรเจ้าพญาครับที่ราชดำเนินจะพบกับสายลมน้อยครับวันที่20นี้ครับเวียงล้มลงไปอีกแล้วครับล้มบ่อยๆแบบนี้เสียหายแน่นอนครับแม้ว่าจับหักเลยนะเมื่อสักครู่โอ้โหอุ้ยแทงเข่าขวาครับโต้ด้วยซ้ายเริ่มจะใช้รังสีอมหิตแล้วนะครับ1เทพเก๋ากว่าครับเริ่มชัดเจนมากขึ้นแข้งซ้ายหยอดหยอดครับจดๆจ้องๆครับเผลอพลาดไม่ได้นะครับทุกอาวุธที่ออกไปนี่ต้องละเอียดละเมียดละไมครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนักมวยคู่นี้วันนี้มาเจอกันนี่ต้องเรียกว่าเกมเดือดครับอย่าลืมนะครับเก่งกล้าได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยดูกันยาวๆนะครับมุมแดงได้เก๋ามุมน้ำเงินได้น้ำหนัก2ปอนด์นี่จะเป็นตัวแปรหรือเปล่าอ้าวโดนหักล้มลงไปครับขึ้นมายังเปิดฉากเข้าหาครับแข้งซ้ายเจ้านายเก่าก็มาดูมวยด้วยนะครับวันนี้มาดูบ่อยเลยครับทุกนัดแล้วครับ
คุณหมอสุทธิชัยโชคกิจชัยครับค่ะหมดยกที่4ครับคุณหมอสุทธิชัยเทียนโพไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเหมือนกันสารวัตรอ่อนนะครับผมอ่ะขึ้นมายกที่5นะครับเปลี่ยนเสริมแล้วนะครับยกเมื่อสักครู่นี่อาศัยความเก่าได้ไปเยอะนะครับขึ้นมายกนี้เหมือนเทพเป็นต่อ6ช่วงตัวครับบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับต้องเร่งนะครับเก่งกล้าแข้งซ้าย1เทพเก่าขวาก็จริงต้องอาศัยลูกขยันเลยครับแทงขวาดันครับอาจจะตีไม่ได้ครับอ้าวทำไปทำมาชักลำบากแล้วครับตอนนี้ครับเก่งกล้าอ้าวดักแทงเข่าซ้ายแหมจังหวะฉาบฉวยจู่โจมนี่ทำได้ดีมากครับหนึ่งเทพโอ้โหถ้าแบบนี้กินแกลำบากแล้วครับสถานการณ์แบบนี้ครับคิดหนักแล้วครับอ้าวหมัดขวาก็เตะวืดไปก็ต่อยวืดไปครับโอ้แต่ยังมีเสียงเฮอยู่นะครับยังเดินอยู่ครับนักมวยโอ้ยแทงเข่าขวาดอกนี้เข้าครับโดนไปเต็มๆแล้วน้องคนนี้เกี่ยวอะไรคะน้องก็เป็นอยากให้ดูว่าน่ารักนะเป็นตัวแทนของทัวร์หรือเปล่าประมาณนี้ถ้าใส่ชุดอย่างนี้นะเป็นไกด์ยังเป็นนักเรียนมปลายอยู่เลยเขาเรียกว่าถ้าเป็นไก่น่าจะกินแบบไม่ถอนขนเป็นไกด์อุบัติอุบัติอุบัติก็ขาดร้อยค่ะช่วงท้าย